สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วพี่น้องกับช่องอีสานกินโป้มาจากพี่น้องภาคพี่น้องมากินตําซั่วหมูกรอบจากพี่น้องวันนี้ว้าวก็สิได้ภาคเอาเด้อพี่น้องเด้อลืมเปิดไมค์มาจากพี่น้องแซ่บๆน้ํากันคือเก่าจ้าภาคของเฮาก็มีมากมายคือเก่าจ้าพี่น้องมาพี่น้องเริ่มรุยกันเลยจ้าอาจจะบ่มีเสียงบ่ได้อรรถรสปานใดเด้อพี่น้องเด้อก็เบิ่งตภาพไปก่อนจ้าเงิดหลายเงิดกับของแห้งพี่น้องเอ้ยอัดจนว่าจบคลิปมาเปิดว่าสิตัดคลิปจังใดจังอ้าวเงิดหลายลืมเปิดไมโครโฟนจ้าพี่น้องสิทิมก็บ่ได้พี่น้องเสียดายเฮ็ดจังใดก็เลยมาพากเอาจ้าพากของเฮาก็คือเก่าพี่น้องมีสลัดมีสลัดชะอมแล้วก็มะละมะเขือคือเก่าจ้ะแซ่บๆคือเก่าพี่น้องหมูกรอบกะบ่แม่นหมูกรอบดอกหมูใหม่ ทอดจอใหม่จ้ะพี่น้องเฮ็ดยามใดใหม่ยามนั้นเงิดหลายไม่พัฒนาเลยชะอมนี่ขาดบ่ได้พี่น้องมักคักมะละจ้ะมะระขมๆกินกับส้มตำกินกับอีหยังก็แซ่บกินกับหยังก็แซ่บกันว่าแนวขมๆนี่พี่น้องบางคนอาจจะอาจจะว่ามักบางคนอาจจะมักเนาะพี่น้องเนาะมักว่าคือกันแต่ว่าสำหรับข้าน้อยนวลแล้วโอ้มักพี่น้องมักแนวขมขมจักน้อยขมขมเลยล่ะพี่น้องมักกินขมลาบงัวก็เห็ดขมขมพี่น้องมันจังแซ่บขมขมเข้มเข้มมะละกะกรอบดีดีมะละขมขมชะอมหอมหอมชะอมเหม็นเหม็นกินไปแซ่บไปแซ่บคนเดียวไม่มีเสียงเลยวันนี้เสียงหายเพราะเธอลืมเปิดเสียงมะเขือคือเก่าพี่น้องมะเขือนี่ก็แซ่บมะเขือหวานเมนูตำๆผู้ใดก็มักเนาะพี่น้องเนาะแบบว่ามันให้อารมณ์แบบว่าจัดจาดเนาะพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บอะไรประมาณนี้เนาะมันแซ่บเนาะอยากจะฝากภาษาใดให้พี่น้องรู้สึกอยากน้ำบุมันก็บ่มีอรรถรสเบิ่งตภาพเอาเด้อพี่น้องกินไปแซ่บไปแต่ไร้เสียงเว้าบับมับมับจะว่าเว้าอีหยัง เงิดจะของพี่น้องนี่ล่ะเฮ็ดอันนั้นอันนี้มื้อนั้นก็พอดีมันฝนสิตกเนาะพี่น้องมันก็เลยเป็นฟ้าวๆอีมะลุงตุงนังอันแลนเอาอันนั้นแลนเอาอันนี้ปัดสุดท้ายก็เตรียมแบบว่าเรียบร้อยเสร็จซับมาสุดท้ายมากินก็บ่ได้คิดบ่ได้คิดได้พอเลยล่ะก็คิดว่าอย่างของเปิดไหม้แล้วคิดว่าเปิดไหม้แล้วล่ะโอเคแน่นอนลงมือยาวต่อพี่น้องพอกินแล้วจนว่าจบคลิปเอามาเปิดฟังโอ้ยเนาะคุณไม่ได้เปิดไมค์ครับแต่ว่าความแสบก็คือเก่าพี่น้องสันสิทิมก็เสียดายก็เลยว่าทิมปกตินวดนี่ก็เป็นคนเว้าบ่เก่งดอกพี่น้องเอ้ยคนมากๆเว้าดอกมื้อนึงเว้านําคนแปลกหน้าบ่พอ0คนพี่น้องบ่พอ1คนนะเ
บ่อตักยังฟ้าข้างบ้านกำแพงบ้านแบ่งสันว่าวกับนกกับกากับไม่ไปพี่น้องว่าได้เป็นพี่บ้านี่พี่น้องจะว่ากับไก่แล้วล่ะข้าวปุ้นเหนียวเหนียวนุ่มนุ่มจ้าพี่น้องเมนูเส้นข้าวปุ้นเฮานี่ก็กินกับยังก็แซ่บแนวกินอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องแซ่บเฮ็ดนำข้าวปุ้นกินกับแซ่บน้ำยาป้าก็แซ่บน้ำยากะทิก็แซ่บกินกับไอ้พวกแกงเขียวหวานพวกแกงไตปลาแกงทั้งสี่กระแซ่บพี่น้องเอาไปส่งไปคลุกกินแซ่บกินกับยังกระแซ่บกินกับยังกระได้แซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บคักแน่เครื่องเพชรก็กินมาได้หลายดอกเบิ่งตาสีโดดสีแดงจึงขึงบรรยากาศของเราก็เหมือนเดิมจ้ะพี่น้องมาลากลีกินในอุ้มใหม่คือเก่าอุ้มใหม่ขางเฮียนขางขางหนทางขางขางกำแพงวัดติดกันเลยพี่น้องเงื่อนกับวัดนะนี่กำแพงนี้บ้านเป็นซองไว้ก็เป็นหนทางซื่อๆไกลๆโดดข้ามกำแพงไปก็ได้พี่น้องโดดเป็นประจำสมัยตะกี้สมัยคุณนี่บ่โดดแล้วจ้ะ ชะอมก็งามงามงามคักงามเนี่ยสลัดก็งามเห็นจังสี่เราก็สะอ้อนสะอ้อนพักตัวพี่น้องกินพักขนาดกินพักหลายๆเรื่องโอ้ว่าว่าดีกว่าเป็นคนมากกินผักนี่พี่น้องชอบกินผักปานงัวเขาสวนพุ่นล่ะเมื่อก่อนนี่ก็ว่ามาคือกันถ้าเป็นสมัยเป็นเด็กหน่อยยังสิเป็นคนที่ว่ามากินผักเคี้ยนผักนี่ก็เคี้ยออกว่ากินแต่ว่าพ่อใหญ่หัวจะคว่ำมาแล้วจากการกินการนั่นการนี่แล้วก็กินผักก็เราเป็นแสบไปอีกรสชาติหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะกินไปกินมากก็สิเศร้าก็สิอิ่มเหรอดิบันสำหรับคลิปนี้ก็สิพากแกงซีแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้ยินเสียงอรรถรสของเสียงการกินก็ขอบคุณพี่น้องคือเก่าเด้อทุกการติดตามรับชมที่เข้ามาให้กำลังใจกันตลอดมากวันนี้ก็ไปคือ